โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมเปอร์ซิก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาพาทุกคนครับไปหาบัตรจับระดับสูงกันเป็นร้อยๆใบนะฮะอยู่แล้วมาดูกันนะครับก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องนะฮะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้แล้วชมผ่านส่วนของเพจเปอร์ซิก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์แต้มคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะฮะจะพาทุกคนนะครับมาหาบัตรจับระดับสูงกันนะครับโดยการเอาไอเทมนะครับไปคืนให้หมดเลยนะครับในกิจเอาอุปกรณ์คืนนะครับสำหรับ ID นี้นะครับผมเป็น ID Search 12ที่ผมเอาไว้สตรีมนะครับเอาไว้เล่นกับน้องๆทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับผมจะย่อยได้เท่าไหร่นะได้กี่แต้มแล้วกันนะครับผมก็ผมขอสัก10,000แต้มแล้วกันจากของที่ผมพอจะมีผมไม่ค่อยมีของนะฮะของน้อยมากนะฮะเดี๋ยวเรามาย่อยกันนะฮะคือเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนแล้วกันนะฮะคือสำหรับไอเทมในนี้นะครับที่น่าสนใจเลยก็มีพิกาชูเลสตัวเดียวนะครับเป็นโปเกมอนที่เล่นดีที่สุดนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ครับมังกรคูณ4แล้วก็มีพวกสติกเกอร์เรโซแนนซ์มาสเตอร์ของกิลาติน่านะครับแล้วก็เนี่ยการ์ดหลอดน่าสนใจมากๆใครเล่นทีมมืดนะคือมันขึ้นอยู่กับที่คือน้องๆถามมาหลายคนว่าเฮ้ยพี่ครับแลกอันไหนดีแลกไหนดีผมก็ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้โปเกมอนนะคุณก็แลกโปเกมอนนะฮะอยากได้ติ๊กเกอร์ก็แลกติ๊กเกอร์นะครับที่เหลือไอเทมอื่นๆก็จะมีตัวนี้ครับตัวเปลี่ยนกิลาติน่านะครับอย่างอื่นไม่ต้องอะไรนะอุปกรณ์นี้ไม่ต้องนะครับนี่แล้วก็นี่ครับสิ่งที่น่าสนใจจริงคือนี่เลยที่ผมบอกว่าบัตรจับเนี่ยใครที่มีเพชรน้อยนะครับมีของเอาคืนแลกได้น้อยแต้มนะครับก็ผมก็แนะนำให้ทุกคนแลกบัตรจับเอาสูงไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังจากกิจกรรมนี้หมดไปเนี่ยไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นะฮะเทพหลุดน่าจะเข้ามาแหละนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณหลังสงกรานต์ไม่ก็สิ้นเดือนนะฮะเทพหลุดในเขตจับน่าจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเดียวเลยนะครับมันเป็นสถานการณ์เหตุการณ์เดียวเลยที่เราจะหาบัตรจับได้มากที่สุดนะครับณตอนนี้เลยนะฮะสายฟรีทำได้สายเติมก็ทำได้เช่นกันนะครับสูงสุดอยู่ที่300ใบนะก็หลายๆคนน่าจะจัดที่300ใบตลอดอยู่แล้วนะฮะอย่างผมนี่ก็200ใบอัพตลอดกิจกรรมนี้มานะครับแต่รอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็มาลองย่อยกันดูแล้วกันนะครับผมก็เต็มที่แหละก็ไอเทมที่ย่อยแล้วคุ้มหน่อยก็จะเป็นดิสกิลครับดิสกิลอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะกดดิสกิล190อันกันมาเนี่ยเอามาย่อยเลยนะครับมันได้เยอะอยู่นะครับถ้าเป็นเลเวล1เนี่ยจะได้2แต้มเลเวล2จะได้10แต้มนะส่วนเลเวล3เนี่ยจะได้เท่าไหร่วะเลเวล3เท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวของผมมีน้อยมากเลยว่ะผมจะถึง10,000แต้มป่ะวะผมว่าไม่ถึงแน่เลยไม่น่าถึงอ่ะดูท่าแล้วผมเอาไปใช้หมดแล้วด้วยประเด็นงั้นไอ้โลมาตายเดี๋ยวผมเก็บก่อนเก็บไว้ก่อนนะโอ้โหของมีน้อยมากนะครับมีแค่200แต้มเองอ่ะอ๋อเป็นเพราะผมไม่ได้กดดิสกิลด้วยแหละมันก็เลยไม่มีใช่มั้ยครับดูดิไม่เหลือเลย DNA แลกให้หมดเลยครับDNA ก็จะได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าDNA เนี่ยมันเป็นจุดที่นี่ไงเรจิกิกัสนะครับเรจิกิกัสใช้แค่200ก็พอนะฮะผมก็แลก26แลกทิ้งโอเคมั้ยผมได้แค่ 1,000 เดียวเองอ่ะได้น้อยมากนะฮะได้น้อยกว่าที่ผมเคยย่อยอันนั้นอีกนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมบอกกันเลยว่าค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับนะครับได้น้อยมากนะฮะได้ 3,000 กว่าไงถือว่าน้อยนะไม่ได้เยอะเลยนะครับตรงนี้อ่ะก็จะมีเศษชิปทั่วไปนะครับเท่าไหร่ขอดูหน่อยนะเศษชิปได้เท่าไหร่เศษชิปได้ 9,000 เลยนะมีอยู่ 4,500 นะครับผมจริงๆเศษชิปก็ถามว่าแลกอะไรได้บ้างมันก็ไปแลกสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับแต่ว่าเราจะแลกตัวอะไรใช่ไหมไอ้ผมแลกตัวนี้ก่อนตัวนี้ได้ 3,000 ใช่ไหมครับปึ้งตรงนี้ 3,000 ปุ๊บเนี่ยขอดูตรงนี้หน่อยนะครับอย่างเงี้ยโปเกมอนที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับที่จะทำมาสเตอร์ตัวต่อไปอย่างกลาดอนเนี่ยก็ใช้หนังสือมาชาโดเนี่ยใช้เศษชิปนะครับไคโอกาก็หนังสือนะครับลูนาร่าเกษตรชิปผมไม่ได้เล่นด้วยไงส่วนใหญ่โปเกมอนที่จะทำมาสเตอร์นะครับมันเป็นหนังสือการ์ดอนนะครับหมดเลยอ่ะนะครับมันไม่มีเศษชิปทั่วไปนะครับ
แล้วก็เศษชุดทั่วไป 5,000 เนี่ยแลกโปเกมอนเทพผมก็มีหมดแล้วนะฮะผมไม่มีแค่ Dark Mewtwo X ตัวเดียวซึ่งผมก็ไม่ได้ต้องการ Dark Mewtwo X แล้วอย่าง Shadow Lugia ผมก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคือมันมีอยู่แล้วอะมันไม่ได้ใช้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมอ่ะนั้นเราก็มาแลกสิรออะไร อ่ะเราก็แลกซะนะครับผมก็เหรียญแฟตเนาะเหรียญแฟตไม่แลกดีกว่าเก็บไว้เนี่ยผมก็จะแลกไปนะครับเท่าไหร่ดีมันขาดอีกเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่ผมขาดอีก 6,7,3,4 อ่ะ6,7,3,4 ใช่ไหม6,7,3,4 โอ้เลย6,7,3,4 ผมเอาแค่เป๊ะๆพอไม่ได้แลกเยอะนะครับผมขอสัก100ใบแล้วกันวันนี้6,7,3,4ประมาณนี้ผมว่าน่ากำลังดีจัดไปเลยไหมปึ้งอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เหลือเศษชุดพันกว่าอ่ะถ้าผมแลกอีกอ่ะผมก็จะได้อีกเท่าไหร่23กูได้เยอะเหมือนกันนะโอ้โหผมก็อยากจะแลกเหมือนกันผมอยากได้บัตรฉ่ำมากกว่า อ่ะผมแลกเลยแล้วกัน2338เดี๋ยวก่อนนะเราต้องเป็นเลขเดียวๆละก็ทวนๆหน่อยแล้วกันนะ23คือผมไม่ได้เสียดายบัตรจับไอ้เศษชิปเลยพวกผมหาได้ง่ายมากนะครับอ่ะก็แลกได้ประมาณ123ใบนะอ่ะจัดไปผมแลกเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมต้องการบัตรจับนะครับเพราะผมไม่มีเลยบัตรจับเกลี้ยงแล้วเพราะรอบที่แล้วหูแบบว่า 3-400 ใบอ่ะเทพหายหมดนะฮะอ่ะก็สูงสุดนะครับถึง300ใบนะใครทำได้ก็จัดไปเลย300ใบอย่างผมก็ขอแค่นี้แหละนะครับ123ใบก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีกิจใช้พลังกายรับนะครับบัตรจับระดับสูงอีกนะฮะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะอ่ะแลกไปเลยครับนี่ครับ123ใบนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็อาจจะน้อยกว่ารอบที่แล้วนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะเอาไปจับเทพได้แล้วกันนะฮะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นี่ครับผมมีทั้งหมด129ใบนะฮะก็โอเคอยู่เซิร์ฟนี้หนังสือมี491นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไว้นะครับแล้วเราก็รอเทพหลุดมาแล้วก็ไปจับกันนะฮะก็สูงอย่าลืมนะครับสูงสุดอยู่ที่300ใบนะ 30,000 แต้มนะครับพยายามหายได้หาได้ก็จะโชคดีมากๆนะครับผมโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again ครับ